โอเคผมส่วนใครคนไหนที่อยากจะเข้ามาคุยกับพี่นะครับก็สามารถเข้ามาคุยกับพี่ได้ใน Discord นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมไปดูคลิปกันเถอะไปโอเคครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้อยู่กับผมนะครับในเกมที่มีชื่อว่า Roblox นะครับโอเคผมก็วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวผลปีศาจที่มีชื่อว่าผลพระนะครับผมก็รหัสนี้ไม่ใช่รหัสของผมนะครับเป็นรหัสของน้องคนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปให้ครับผมนับตามนี้เลยครับผมโอเคผมก็สำหรับนี้ผมจะมารีวิวผลพระนะครับโอเคผมก็สำหรับผลนี้เนี่ยเป็นผลสายโซออนนะครับผมเพราะว่าไอ้ผลนี้เนี่ยมันเป็นผลที่สามารถแปลงร่างได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูความสามารถในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับว่าผลนี้มันเป็นยังไงนะครับผมโอเคก็ผลปีศาจพระพุทธรูปนะครับเป็นผู้ครอบครองก็คือจอมพลเซนโงคุนะครับใครที่ไม่รู้ว่าจอมพลเซนโงคุคือใครเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับผมเดี๋ยวผมก็ตามนี้เลยนะครับโอเคความสามารถของผลปีศาจนี้คือสามารถขยายร่างเป็นพระพุทธรูปทองคำยักษ์ที่มีร่างกายอันแข็งแกร่งและปล่อยพลังคลื่นพุทธะได้นะครับผมที่มีพลังทำลายล้างรุนแรงจากฝ่ามือแต่หากไม่เปลี่ยนร่างเป็นโพธิสัตว์เซนโงคุจะเป็นแค่คนอ่อนแอธรรมดานะครับเซนโงคุสร้างผลงานมากมายให้แก่กองทัพเรือโดยผลงานที่สำคัญคือการจับกลุ่มราชสีทองใครก็ไม่รู้นะราชสีทองคือใครวะโอเคผมเราไปดูที่สกิลแรกกันเลยครับก็หลังจากที่เราได้ดูไปนะครับเพราะว่าไอ้ผลเนี้ยมันถ้าไม่กดแปลงร่างก็จะไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้ก็คือสกิลแปลงร่างคือสกิล Z ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะใช้สกิล X นะครับผมกดแล้วนะฮะแต่ใช้ไม่ได้นะผมกด C ก็ไม่ได้ครับผมกด Vก็ไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่สกิลสัตว์กันนะว่าเป็นสกิลแปลงร่างนะครับโอเคก็สัตว์ดูสแตทของน้องเขานะครับ760นะครับก็คือตันแล้วนะครับผมสำหรับ Devil Foot นะครับแสดงว่าผมของน้องเขาเนี่ยมันถ้าดาเมจเท่าไหร่ก็สามารถเอามาวัดเป็นมาตรฐานได้นะโอเคเรากดแปลงร่างเลยตุ้มเดี๋ยวที่พระพุทธรูปอ่ะแหละโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกิลแรกนะครับก็มันแตกต่างตรงไหนล่ะผมลองโดดดูดิก็นี่ครับดูเลือดครับผมดูเลือดเดี๋ยวผมจะกดแย่มันเพิ่มแค่เลือดใช่ปะผมว่าน่าจะเพิ่มแค่เลือดนะครับเราใส่แว่นแล้วแปลงร่างอย่างเฟี้ยวคุณดูนี่ครับถ้าเรากดสกิลแปลงร่างนะครับเลือดเราจะอยู่ที่ 6,000 เลยนะครับผมแต่ถ้าผมไม่ใช้แว่นล่ะก็จะอยู่ที่ 5,900 นะครับสำหรับเลือดของน้องเขานะครับผมก็เลือดเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะก็ผลนี้ก็ความสามารถหลักๆเลยก็คือถึกนะครับผมคนดูแล้วถือบิเซนโตยี่บิเซนโตยังใหญ่แล้วกดเปิดฮาคิดิเยสคนดูดูนี่ดูพระโพธิสัตว์ใจอาคิโพธิสัตว์ใจอาคิโอเคครับตัวสีเหลืองเหมือนเดิมมาดีแล้วโอเคเดี๋ยวไปเริ่มที่สกิลต่อไปกันเลยครับคือสกิล X นะครับผมนี่คืออะไรอ่ะสกิล X ก็โอ้โหทำไมมันใหญ่จังวะทำไมมันใหญ่จังอะแล้วลองรูใหม่ดิโอ้โหคุณดูมันพลังทำลายล้างมันค่อนข้างใหญ่แต่ผมเข้าว่าผลนี้มันไม่ค่อยแรงนะครับมันดีแค่ถึกเฉยๆมันดีแค่ถึกกว่าชาวบ้านชาวช่องเข้าเฉยๆนะครับเฮ้ยเดี๋ยวไปดูดาเมจมาเลยเฮ้ยดูไม่ทันนะคนดูใครดูทันบ้างอะผมดูไม่ทันนะครับใครดูทันบ้างอะคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่ชัดๆเลยเนี่ยใกล้ๆเลยนะใกล้ๆแล้วดูใหม่ดาเมจอยู่ที่861นะครับผมดาเมจของเจ้าตัวนี้อยู่ที่861ก็แรงอยู่นะแต่ข้อเสียคือถ้าแต่แปลงร่างมันก็กดได้เรื่อยๆใช่ป่ะล่ะเนี่ยก็กดได้เรื่อยๆเลยปุ๊บนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับไอ้อันนี้ก็น่าจะเป็นเนี่ยกูดูเอฟเฟกต์สกิลมันค่อนข้างที่จะอลังการมากๆเลยนะครับโอเคเราไปดูสกิลต่อไปคือสกิล C กันนะครับอะไรเนี่ยวิ่งเหรอเราวิ่งไปข้างหน้าใช่ไหมเมื่อกี้วิ่งไปข้างหน้าแล้วก็กำอะไรสักอย่างแล้วระเบิดตู้ม มันคืออะไรวะทำให้ดูใหม่โอเคครับอ๋อวิ่งมาแล้วก็เหมือนกำอะไรสักอย่างแล้วก็ระเบิดนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับการเคลื่อนที่ตอนใช้สกิลมันเดี๋ยวไปดูดาเมจมันเลยนะครับอุ้ยเชี่ยวิ่งเลย วิ่งเลยเดี๋ยว วิ่งเลยก็ได้เหรอวิ่งเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมให้ดูดาเมจอีกรอบนึงนะครับดาเมจที่963นะผมอู้แรงอยู่นะมันแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะแต่สกิลนี้มันมีแค่4สกิลเองเด้ผลสำหรับผลนี้นะครับน้อยไหมหรอผ
มคิดว่าเอาง่ายคือสกิลแปลงร่างมันก็โกงแล้วสำหรับผมสกิลแปลงร่างมันก็เกลียนแล้วนะครับสำหรับผมนะครับผมโอเคไปดูสกิล V นะครับอันนี้ก็จะเป็นการระเบิดน่าจะระเบิดแสงออกจากตัวนะครับน่าจะประมาณนั้นระเบิดแสงออกจากตัวเดี๋ยวลองไประเบิดตรงกลางเลยดูมันจะอนาเขมจะใหญ่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวลอง3 2 1เร็วๆดิปะโทโอ้โหช้ามากโอ้นะครับตู้มโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากไม่ใช่อะไรใหญ่ตัวมันใหญ่มากเลยนะครับคนดูโอเคเดี๋ยวไปดูดาเมจกันเลยเล่นมาเยอะแหละค่อนข้างที่จะไร้สาระมานานโอเคแล้วเข้าสาระครับก็เล็งตัวมันดีๆนะไอ้ตีเข้าทีละ32ไม่สะกิดเลือดพี่เลย2เอ้ยเดี๋ยวครับกดเลี้ยวผมดาเมจ 1,318 What the fuck อุ้ยเหี้ย360 310 300เอ้ย 1,800 อ่ะครับคนดูเมื่อกี้ประมาณนั้นนะครับผมแรงมากอ่ะคือแรงจริงๆเว้ยคนดูก็มันมีแค่นี้แล้วสำหรับสกิลมันนะครับก็มันถึกจริงๆแหละสำหรับคนนี้นะก็ขอบคุณสำหรับรหัสที่น้องเขาให้มารีวิวอีกรอบนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมไม่ได้น้องนี่ไม่มีคลิปลงนะครับสำหรับผลได้น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับที่ผมจะทำคลิปลงนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆได้ผลปีศาจนี้ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับผมคิดว่ามันโกงคือถ้าแปลงร่างได้แม่งก็โกงแล้วนะแค่แปลงร่างได้ก็โกงนะครับสำหรับผมนะครับโอเคผมก็เพื่อนๆให้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่ส่วนตัวผมให้คะแนนอยู่ที่เต็ม10นะผมให้อยู่ที่8นะครับถามว่าทำไมพี่ถึงให้8ผมว่าสกิลมันค่อนข้างที่จะแบบเล็งยากนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นชำนาญอะไรนะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าใครชอบผลพระนะครับลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยครับผมบ๊ายบาย